ช่วงอร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมสร้างสรรค์เมนูที่ไม่จำเจนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนบ่นว่าอุ๊ยตายเราทำอาหารเองทุกวันเริ่มจะเบื่อเมนูเดิมๆวันนี้เรามาลองทำไปพร้อมกับอาจารย์ดูนะครับกับเมนูพาสต้าซาวน้ำของอาจารย์อร่อยนะไม่ยุ่งยากเพราะว่าอาจารย์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% แนะนำให้มีติดครัวที่บ้านไว้เลยนะใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติและคุณภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะเอาล่ะเรามาลงมือทำเลยดีไหมน้ำเดือดแล้วต้องจัดการต้มพาสต้าซะก่อนเลือกเส้นเล็กสุดเลยแทบจะเท่าเส้นผมเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีขนมจีนเรามีแต่พาสต้าแห้งๆติดตู้ไว้ก็พร้อมที่จะรับประทานซาวน้ำได้คุณผู้ชมใส่เกลือลงไปน้ำมันพืชนิดนึงพอเกลือละลายเราก็จะใส่เส้นพาสต้าลงไปรอจนกระทั่งสุกนิ่มเอาละเส้นของเราใช้ได้เราไม่ต้มจนกระทั่งเส้นสุกจนนิ่มเกินเราชอบแบบว่าเด้งๆนิดๆอเดนเตใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนเพราะไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยหอมมันกำลังดีน่ารับประทานมากคุณผู้ชมใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งกะทิของเราเดือดพอกะทิใกล้จะเดือดคุณผู้ชมเราก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปคุณผู้ชมจะเลือกแบบเนื้อปลากายก็ได้ลูกชิ้นเล็กๆแบบนี้บางคนก็เรียกว่าลูกชิ้นบัวลอยก็ใส่ลงไปต้มจนกระทั่งลูกชิ้นสุกแล้วก็ลอยขึ้นมานะคุณผู้ชมในระหว่างนี้คุณผู้ชมเราก็มาตักเครื่องข้างจานสำหรับพาสต้าขนมจีนซาวน้ำหรือพาสต้าซาวน้ำเสิร์ฟแบบเดียวกันกุ้งแห้งเนื้อจัดการป่นซะวางไว้ข้างๆคุณผู้ชมพริกขี้หนูทานมากทานน้อยตามใจกระเทียมกรีบซอยบางๆสับปะรดบางคนก็ชอบบางคนก็เปลี่ยนเป็นมะม่วงอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมจะมีกลิ่นหอมชวนรับประทานนะขิงอ่อนจัดการซอยซะอันนี้ควรจะใส่เยอะๆเพราะเป็นเมนูที่ไล่ลมได้มะนาวสักแว่นหนึ่งคุณผู้ชมวางไว้ข้างๆอุ้ยตายแล้วกะทิของเราสุกพอดีเลยคุณผู้ชมปิดเตาพร้อมเสิร์ฟเลยนะดูสิลูกชิ้นลอยเห็นไหมบัวลอยก็ลอยจริงๆคุณผู้ชมตักใส่ถ้วยอุ๊ยตายหอมกลิ่นกะทิมากบางคนก็ชอบแบบใส่น้ำกะทิเยอะๆก็ตามใจนะคุณผู้ชมนะพาสต้าซาวน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะมากเป็นอาหารเที่ยงในยามฤดูร้อนแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมลองทำแล้วรับประทานดูสิอร่อยนะรสชาติอร่อยครบรสหอมมันกลมกล่อมจากอัมพวากะทิแท้ 100% แถมยังทำง่ายมากๆนะคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบเป็นธรรมชาติไม่ขาวเวอร์พร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิคั้นสดเลยนะคุณผู้ชมใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาติสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะคุณผู้ชมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วให้กะทิอัมพวาเป็นเพื่อนคู่ครัวนะคะอย่าลืมนะตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้